สวัสดีครับไปเที่ยวเหอะเดี๋ยวแก่ตายก่อนนะวันนี้มาอยู่ที่สถานีรถไฟจังหวัดอุบลราชธานีนะแต่อยู่อำเภอวารินชำราบนะครับอันนี้เป็นรถสาย2นะที่เมื่อกี้ผมรอแล้วไม่มาทีนั่งแท็กซี่เลยเสีย 60-70 บาทนะฮะนี่คันนี้เลยที่จะเข้าบขส.ได้แล้วก็ใครลงรถไฟก็ขึ้นทางนี้สาย2อ่ะเข้าในเมืองได้ผ่านหอนาฬิกาผ่านรถตัดผ่านบิ๊กซีฮะอันนี้ก็สถานีรถไฟอุบลราชธานีครับเป็นสถานีเริ่มต้นของทางอีสานทางด้านใต้นะวันนี้จะมานั่งรถไฟไหมครับจะไปชุมพรพิสัยนะสภาพบรรยากาศมาฝากครับค่าตั๋วรถไฟคนละ17บาทเป็นรถท้องถิ่นครับอันนี้หัวรถจักรเก่าครับไปเถอะเดี๋ยวแก่ตายก่อนครับ